นับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถ้าพูดถึงภาษาที่กำลังมาแรงมากในตอนนี้ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีภาษาอะไรบ้างนะที่เห็นเยอะช่วงนี้แบบว่าต้องฮอตฮิตแล้วก็อยากไปตามร้านอาหารเนี่ยเริ่มเจอเมนูภาษาแล้วก็คือภาษาจีนเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากครับครับผม อยู่ดีแล้วก็แบบเจอแบบนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับไม่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยต่างๆครับผมทั่วประเทศเลยเนาะชาวจีนเนี่ยเขาเรียกว่าแทรกซึมอยู่ทุกหย่อมย่าถูกต้องคือเดิมพื้นฐานบ้านเราเนี่ยคนจีนก็มีอยู่เยอะอยู่แล้วนะใช่ครับตอนนี้นักท่องเที่ยวมาเพียบเลยแล้วนอกจากนั้นครับพี่ก้าวประเทศญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมสูงมากคนแบบไปเที่ยวกันเยอะตั้งแต่แบบว่าไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วไงใช่ไปเที่ยวสบายเลยไปแช่ออนเซ็นอะไรนั่นแหละผมก็กำลังเก็บเงินอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนใจดีมากครับเจอหน้าใครก็ชอบแจกจ่ายของเฮ้ยจริงจริงตอนพี่มีเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไปปุ๊บเวลาเราหลงทางเราอะไรอย่างงี้นะคนเวลาเขามาช่วยเราจะพาไปที่โรงแรมอะไรเงี้ยครับเขาจะนำทางเราไปจนถึงที่เลยนะโอ้โหจริงๆเขาไม่ได้แค่บอกทางเขาพาเราไปเลยวิธีการช่วยของเขาคือช่วยแบบสุดมากสุดยอดครับเป็นภาษาที่น่าเรียนใช่ครับแต่ว่าพี่ก้าวเนี่ยเจอเขาที่ไรเนี่ยเขาให้ของพี่ก้าวตลอดเลยยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยพี่ก้าวไม่เอาจริงใจจริงจังเฮ้ยเอออย่าไปเอาของเขาเลยครับดีแล้วครับพี่ก้าวครับพี่ก้าวไม่สมควรจะได้รับอะไรทั้งนั้นแหละครับล้อเล่นล้อเล่นนะครับพี่มีต้องบอกว่าวันนี้นะครับน้องๆพี่ก้าวเนี่ยจะพาน้องๆไปที่ภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับเดี๋ยวนะพี่ก้าวหมายความว่าไงครับที่บอกว่าพี่ก้าวจะพาไปเนี่ยเพราะว่านี่จะไม่อยู่ด้วยกันแล้วเหรอครับใช่ต้องขอตัวพี่มีไปนิดนึงนะครับจะแวะไปครับใช่วันนี้เนี่ยเป็นเทปแรกของพี่ก้าวที่พี่ก้าวเนี่ยจะไปอยู่ในช่วง Open House on Air พี่ก้าวก็แอบเข้ามาร่วมแก๊งกับพวกเราเหมือนกันใช่ครับโอเคแล้วต่อไปเนี่ยก็จะอาจจะร่วมแก๊งตลอดเลยโอเคได้ถือว่าแลกเปลี่ยนหมุนเวียนสลับซับเซตไปแล้วเดี๋ยวมาดูหมุนเวียนกันดูว่าใครจะมาอยู่ตรงนี้บ้างหรือว่าจะไปช่วงใน Open House on Air บ้างนะครับโอเคครับถ้างั้นอดใจรอไม่ไหวนะครับอยากให้พี่ก้าวพาเที่ยวที่นี่เหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปพบกับช่วงนี้กันเลยดีกว่ากับช่วง Open House on Airอากาศดีวิวก็สวยเอ้าน้องๆพี่ก้าวไม่ได้พามาเที่ยวนะครับหรือว่าไม่ได้แอบอู้นะแต่ว่าพี่ก้าวเนี่ยพาน้องๆมาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยบูรพาครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ก้าวจะพาน้องๆมาทัวร์กันที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันออกครับมาดูกันว่าที่คณะแห่งนี้นะครับเขามีการเรียนการสอนภาษาตะวันออกอะไรกันบ้างและจะมีความน่าสนใจแล้วก็จะเป็นความฝันของน้องๆคนไหนเนี่ยต้องติดตามแล้วก็อย่าพลาดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วเดี๋ยวพี่ก้าวเข้าไปข้างในดีกว่าครับไปดูกันข้างในกันดีกว่าน้องๆครับและตอนนี้เนี่ยพี่ก้าวก็มาอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีของคณะนี้กันแล้วครับกับท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับสวัสดีครับท่านครับท่านครับวันนี้เนี่ยทีมไซไอดอลของเราบุกกันมาถึงมหาวิทยาลัยบูรพาเลยนะครับแล้วก็มาที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยวันนี้อยากจะรู้เหลือเกินครับว่าจุดเด่นและก็จุดแข็งของที่นี่ครับคืออะไรที่ไม่เหมือนกับที่อื่นครับท่านคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เราเนี่ยเป็นคณะที่ค่อนข้างมีความหลากหลายมากมีครบทั้งด้านสายมนุษย์ครับสายสังคมแล้วก็สายวิทยาศาสตร์ภาษาตะวันออกนี่ก็จะมีสาขาวิชาทางด้านเกาหลีจีนแล้วก็ญี่ปุ่นภาควิชาภาษาตะวันตกตะวันตกก็จะมีภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาอังกฤษภาควิชาภาษาไทยก็การเข้าเรียนในคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานั้นก็จะมีกระบวนการในการรับเนี่ยหลายขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกก็คือใช้ความรู้ความสามารถพิเศษน้องๆบางคนที่ได้ใบประกาศแรงต่างเหล่านี้ก็สามารถจะเอามายื่นแล้วก็สามารถเข้าเรียนได้ครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีโควต้าให้นะในบางสาขาวิชาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 ครับผมแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นรับตรงนะรับตรงก็คือรับตรงของภาคตะวันออก14จังหวัดภาคตะวันออกนะตรงนี้แล้วก็รับตรงทั่วประเทศนอกจากรับตรงแล้วเนี่ยก็จะมีแอดมิชชั่นครับผมนะแอดมิชชั่นก็คือจะเป็น14จังหวัดเช่นเดียวกันแล้วก็แอดมิชชั่นทั่วประเทศสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณท่านคณบดีมากๆครับขอบคุณครับโทษนะครับนี่ใช่พี่ซันหรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับผมน้องๆครับเจอพี่ซันแล้วครับ
เราไปกันเลยดีกว่าไหมครับเรารีบไปกันเลยไปเถอะครับไปครับครับวันนี้เรามาพบกับอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าภาควิชาภาคภาษาตะวันออกกันดีกว่าครับผมโอ้โหสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีครับจุดแข็งของภาควิชาภาษาตะวันออกมันมีจุดแข็งอะไรที่มอบูเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นครับด้วยตำแหน่งทางเขาเรียกอะไรพื้นที่พื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยอยู่ในภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณที่รอบๆข้างๆเนี่ยค่ะก็จะคือมีพวกนิคมอุตสาหกรรมต่างๆทำให้เราทราบความต้องการของเขาจริงๆว่าเขาต้องการเด็กที่จบออกไปเนี่ยสามารถทำอะไรยังไงเราก็สามารถผลิตเด็กได้ตรงกับความต้องการของเขาเพราะฉะนั้นเด็กของเราเนี่ยเกิน 100% ดีกว่าว่ามีงานทำแน่นอนคือแย่งกันเลยครับผมค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่จันครับเดี๋ยวเราจะไปตะลุยห้องไหนกันต่อดีครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมทั้ง3สาขาวิชาจีนเกาหลีญี่ปุ่นครับครับผมแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาของผมแล้วครับต้องไปเรียนก่อนงั้นเดี๋ยวพี่จันจะไปรออยู่ที่ห้องของเรียนภาษาญี่ปุ่นครับเรียนภาษาญี่ปุ่น有那个电视台来摄影一下，请大家欢迎。เขาไล่หรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เขาตบมือต้อนรับค่ะเขาตบมือต้อนรับใช่ค่ะใช่เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับน้องๆพี่ก้าวเนี่ยพาน้องๆกันมาอยู่ที่เอกของภาษาจีนใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเจ้าของภาษาคุณครูเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเอ่ยครับอยู่เนี่ยสิ่งเราจะได้จงเจียนแต่โอ้โหอย่างแรกเลยครับตอนนี้เรากำลังเรียนวิชาอะไรกันอยู่ครับวิชาไกด์ค่ะทีนี้ภาษาจีนครับคุณครูตอนนี้มีความสำคัญยังไงบ้างกับเด็กไทยในปัจจุบันครับ为什么泰国人要学汉语？汉语对泰国人有什么好处呀？因为呢，现在泰国和中国的交流已经越来越多了。我们发现有很多的中国公司都进入了泰国，所以呢，中文对泰国人来说已经越来越重要。我们需要这样的人才。ค่ะก็老师พูดนะคะ老师พูดว่าตอนนี้นะคะประเทศจีนและประเทศไทยค่ะมีการติดต่อสื่อสารที่กว้างมากขึ้นแล้วก็มีการเข้ามาตั้งบริษัทมากขึ้นนะคะก็เลยทำให้ภาษาจีนเนี่ยมีความสำคัญกับคนไทยก็ถ้าเกิดว่าเด็กไทยได้เรียนภาษาจีนเนี่ยก็จะทำให้ได้มีโอกาสมากขึ้นค่ะแต่ว่าตอนนี้พี่ก้าวเนี่ยอยากจะรู้เหลือเกินครับว่าน้องๆที่เขาเรียนกันอยู่ที่นี่เนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงกันบ้างที่ได้เรียนกับเจ้าของภาษาน่ารักน่ารักแบบนี้เอาเป็นว่าเลยครับเดี๋ยวเราไปถามกันดีกว่าครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่กับพี่ที่น่ารักอีกคนหนึ่งแล้วนะครับแนะนำตัวก่อนดีกว่าครับสวัสดีค่ะชื่อกิมค่ะตอนนี้เนี่ยพี่ก้าวมีคำถามนึงแบบสงสัยมากแปลไม่ออกเกี่ยวกับภาษาจีนครับช่วยแปลหน่อยได้ไหมได้คำว่าหว่อไอหมี่แปลว่าอะไรอ่ะอันนี้น้องแปลดีกว่าโอ้ยมีโยนด้วยรู้สึกว่าดีอะค่ะเพราะว่าเราได้ฟังภาษาของเจ้าของภาษาเลยและอีกอย่างนึงอาจารย์ก็เป็นคนใจดีสอนคำศัพท์ง่ายๆให้เข้าใจง่ายอะค่ะเอาเป็นว่านะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพักจากห้องนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวห้องอื่นกันต่อดีกว่าครับน้องน้องๆครับและตอนนี้เนี่ยพี่ก้าวก็อยู่ที่เอกของภาษาเกาหลีสระเคโยนะฮะตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะเริ่มกิจกรรมกันแล้วว่าแต่ตอนนี้เขากำลังจะเล่นเกมอะไรกันนะครับให้เราเนี่ยคนนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือจะต้องใบ้คำให้เพื่อนตอบคำศัพท์ที่อาจารย์ให้ได้นี่นี่มีอย่างนี้มีอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมแปน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 อะไรครับช้างค่ะถูกเหรอก้าวรู้มาว่าที่นี่เนี่ยนิสิตทุกคนเขาจะมีชื่อภาษาเกาหลีใช่ไหมฮะอยากมีบ้างอ่ะช่วยรบกวนให้ท่านอาจารย์เนี่ยตั้งชื่อให้พี่ก้าวหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะอ๋อ MC가연예인처럼잘생겼으니까선생님이좋아하는슈퍼주니어멤버김원씨이름그대로쓰면어떨까요อะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยพี่เก้าหล่อใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดว่าชื่อคีย์บอร์ดเหมือนกับสมาชิกซูเปอร์จูเนียร์เป็นยังไงคะคุณครูครับดีมากเลยครับ10คะแนนเต็มครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราพักจากห้องเกาหลีกันก่อนยังมีอีกหลายๆห้องรออยู่ครับน้องๆไปกันดีกว่าครับบ๊ายบายครับอันยอง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 ครับน้องๆอันยองThank you.
อนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาแล้วก็เป็นเจ้าของภาษากันแล้วสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเลยใช่ครับผมใช่ไหมครับเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำตัวหน่อยดีกว่าจิโก้โชกัยโอเนกัยชิมัสจิโก้โชกัยこんにちは小川翔平ですブラッパー大学で日本語講師をしていますไทยโกโนนามายวะชานสสวัสดีครับเขาชื่อโอกาวะโชเฮตอนนี้เป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยบุรพาครับชื่อภาษาไทยชื่อช้างครับโอ้โหชื่อช้างอยากจะให้บอกถึงนักเรียนไทยหน่อยโดยเฉพาะนิสิตที่มหาวิทยาลัยบุรพามีความประทับใจอะไรบ้างกับนิสิตที่นี่ครับใช่ซากิวะ先生のお仕方を見ましたねなんか先生はなんかบุรพา大学生のにどんな感動をしますかはい、はい、そうですね、ブラッパー大学の学生はとても素直ですね、まあ、楽しいことは楽しいと、まあ、分かりますし、まあ、つまらないことはつまらないというのが分かるのでとても素直だと思います、うん、なので、リアクションが分かりやすいのでとても教えやすいですเด็กมหาวิทยาลัยบุรพานะครับก็คือแบบว่าเป็นคนซื่อๆครับก็คือถ้าเกิดรู้สึกสนุกเขาก็จะรู้ได้ถ้าเกิดเขานักเรียนเบื่อเนี่ยครับเซเขาก็จะรู้ได้แล้วก็สอนง่ายด้วยครับเพราะว่ามีรีแอคชั่นตอบสนองครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณครูมากเลยครับขอบคุณครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับพี่ซานลมเย็นนะครับได้กลิ่นไอของทะเลเพราะว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยอยู่ติดกับทะเลเลยใช่ไหมครับใช่ครับสดชื่นจริงๆครับบอกน้องๆหน่อยครับว่าถ้าเกิดเข้ามาเรียนที่นี่แล้วเนี่ยจะได้พบจะได้เจอหรือว่าจะต้องเตรียมพร้อมอะไรเป็นพิเศษบ้างครับฝากถึงน้องๆที่มีความสนใจทางด้านภาษานะครับก็อยากให้น้องๆได้ฝึกปรือภาษาไว้ก่อนเพื่อจะได้นำมาต่อยอดในระดับมหาวิทยาลัยครับผมครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับหมดเวลาของพี่ก้าวและพี่สันแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับน้องๆบ๊ายบายช่วงหน้าวิชาสังคมกำลังเข้มข้นกันเลยนะครับอาจารย์กนกตันทราค้นความรู้มาเพียบเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ